สวัสดีนะครับทุกคนผมเอ๋นะครับพอดีมีคนถามหลังไมค์มานะครับเกี่ยวกับเรื่องการชาร์จแบตลิโพนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการบาลานซ์ชาร์จแบตลิโพนะครับรวมทั้งถามมาว่าเวลาไปเล่นกันข้างนอกเนี่ยเขาชาร์จแบตกันยังไงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับจริงๆผมคิดไปนานแล้วว่าอยากจะทำเป็นซีรีส์นะครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในโดรนเราเนี่ยนะครับก็ให้สำหรับมือใหม่นะครับที่แบบไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะครับก็เข้ามาดูในซีรีส์เดียวครับจะได้รู้เรื่องหมดทุกอย่างคือจะไม่ได้แบบเบสิกเลยนะครับก็จะมีแบบลงลึกไปนิดนึงแต่ไม่ได้ลึกมากนะครับก็มันก็จะมีเรื่องพวกตัวเลขต่างๆเนี่ยอย่างแบตเนี่ยไอ้1500นี่คืออะไรแล้วก็120Cไอ้พวกเนี้ยคืออะไรก็คือรวมทั้งมอเตอร์ต่างๆด้วยว่าไอ้ตัวเลขต่างๆที่อยู่บนตัวมันเนี่ยไอ้มอเตอร์22อะไรอ่ะ2207 2306แล้วก็1007 kV ไอ้ตัวเลขพวกนั้นน่ะมันมีความหมายว่ายังไงมันเราจะเลือกใช้อันไหนประมาณนั้นนะครับที่อยากจะทำนะครับก็พอดีมีคนถามเรื่องนี้มาก็เลยถือเป็นคลิปแรกของซีรีส์นี้แล้วกันยังไม่ตั้งชื่อซีรีส์ครับอะไรสักอย่างเดี๋ยวค่อยไปตั้งนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องการชาร์จแบตลิโพกับพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับของมันนะครับก็เริ่มแรกมาพูดถึงเรื่องเครื่องชาร์จก่อนอันนี้เรื่องตัวเลขบนแบตเอาไว้ที่หลังนะครับก็เขาถามมาว่าวิธีชาร์จแบตเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนเอาเรื่องเครื่องชาร์จแบตก่อนว่ามันมีกี่ประเภทนะครับก็ประเภทของมันนะครับก็ดูเอาตามลักษณะของมันแล้วกันก็เอาง่ายๆแบบมี power supply ในตัวกับไม่มี power supply ในตัวนะครับมี power supply ในตัวก็หมายถึงว่าเสียบไฟบ้านเสียบไฟ220ชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็อีกแบบนึงมันไม่มี power supply ในตัวนะครับซึ่งเราก็ต้องหา power supply ภายนอกมาให้มันเพื่อที่จะจ่ายไฟให้มันก็ทำได้หลายอย่างอย่างเช่นก็ power supply แบบนี้ก็ที่มีขายนะครับมันก็จะมีหัวอย่างนี้มาให้เรานะครับก็มันมีขายหรือว่าเราจะโมเองทำเองก็ได้นะครับหรือจะเป็นอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กก็ได้ผมเคยทำไปแล้วนะครับอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเผื่อใครอยากจะแปลงก็คือมันไม่มี power supply ในตัวครับมันก็เลยต้องหา power supply มาจ่ายให้มันนะครับซึ่งมันก็ในสเปคมันก็จะบอกอยู่ครับว่ามันรับไฟได้ที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณอันนี้ผมจำสเปคไม่ได้12โวลต์ประมาณนั้น12โวลต์ถึงอาจจะ24โวลต์แล้วแต่สเปคนะครับแล้วแต่เครื่องแล้วแต่รุ่นด้วยนะครับก็อย่างตัวเนี้ยผมใช้ก็ประมาณแบต 4S นะครับตัวเนี้ยรับได้นะครับหรือว่า12โวลต์ก็รับได้นะครับตัวนี้ก็คือใช้งานได้นะครับแล้วเราจะเลือกใช้อันไหนครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยครับบางคนก็อาจจะชอบแบบเอ้ยอันเดียวเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันมี power supply ในตัวนะครับอันนี้ก็จะเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมีข้อดีของมันนะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันพกสะดวกแล้วที่สำคัญที่เขาถามมาครับว่าเวลาไปข้างนอกอ่ะจะชาร์จแบตยังไงนะครับในเมื่อข้างนอกมันไม่มีปลั๊กนะครับก็วิธีการนะครับอันนี้ที่ผมทำคลิปครั้งที่แล้วนะครับก็คือหาแบตก้อนใหญ่ๆแบบนี้ครับมานะครับแล้วก็มันพกได้ใช่ไหมครับมันเป็นแบตแล้วเราก็มาเสียบเข้าไปอันเนี้ยมันก็ชาร์จได้แล้วนะครับซึ่งโดยคุณสมบัติของแบตอันเนี้ยมันทำให้สามารถชาร์จแบตขนาดนี้ถ้าชาร์จแบตลิโพสัก 1,300 อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะได้สัก10ก้อนนะครับนะครับก็อันนี้คือวิธีที่1นะครับถ้าไม่มีอันนี้นะครับถ้าตรงนั้นน่ะรถเราเข้าไปถึงหมายถึงคือรถอยู่แถวๆนั้นน่ะเราก็ไปหาอันนี้ก็ได้ครับเพราะแบตเตอรี่รถยนต์มัน12โวลต์ใช่มั้ยครับเราก็ไปหาไอ้อย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ที่คีบๆอย่างเงี้ยก็คีบเข้าไปที่แบตเตอรี่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้กันแบบนี้นะครับจะใช้อันนี้ก็ได้นะครับก็คือเปิดฝากระโปรงแล้วก็คีบแล้วก็เสียบเข้านี่นะครับมันก็สะดวกดีนะครับหรือไม่ก็อันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็สมมติระหว่างทางครับขับรถไปก็มันเปิดฝากระโปรงไม่ได้ก็เอาอย่างนี้ก็ได้อันนี้ผมก็ซื้ออันนี้มาแล้วก็มาต่อสายนี้เข้าไปก็ใช้ได้นะครับหรือนี่ก็ซื้อไอ้ที่หนีบๆมาแล้วก็มาต่อหัว XT60 เข้าไปอันนี้ก็ใช้ได้นะครับในการชาร์จเวลาไปเล่นข้างนอกนะครับก็มีอยู่2ทางเลือกนะครับก็
ถ้าเป็นแบบมี power supply ในตัวมันก็จะลำบากหน่อยคือบางรุ่นมี power supply ในตัวแล้วมันก็ยังสามารถรับแบตเขาเรียกอะไรรับไฟที่เป็นไฟ DC ครับไฟแบบเนี้ยได้นะครับก็รับก็คือได้ทั้ง2อย่างอ่ะแต่ว่ามันจะขนาดใหญ่กว่านะมันก็จะพกลำบากหน่อยถ้าแบบนี้ก็จะเล็กกว่านะครับก็อันนี้เรื่องเครื่องชาร์จนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องชาร์จนะครับก็มันจะมีตัวเลขอยู่ครับเป็นสเปคของมันนะครับก็อย่างตัวเนี้ย300วัตต์14แอมป์เนี่ยความหมายของมันก็คือว่ามันสามารถชาร์จไฟสูงสุดนะครับได้14แอมป์นะครับที่ผ่านตัวมันถ้ารุ่นที่ถูกกว่านี้กำลังวัตต์น้อยกว่านี้มันก็จะชาร์จได้ต่ำลงมาอาจจะ6แอมป์8แอมป์ก็แล้วแต่รุ่นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือในการโหมดอีกโหมดนึงคือพวกนี้เครื่องชาร์จแบบนี้นอกจากจะชาร์จได้แล้วนะครับมันจะมีโหมดอยู่ครับมีชาร์จใช่ไหมครับแล้วมันจะมีดิชาร์จแล้วก็มีสตอเรจนะครับดิชาร์จเนี่ยก็คือว่าเวลาเราแบตเราอะครับเราเล่นแบบสมมติชาร์จแบตจะไปเล่นฝนดันตกเล่นไม่ได้ถ้าแบตรีโพพวกเนี้ยครับถ้าทิ้งไว้คือชาร์จเต็มแล้วทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยอันเนี้ยมันจะไม่ดีละมันจะบวมผมก็เคยบวมไปละนะครับก็คือไม่ได้เล่นตอนนั้นไม่รู้นะครับก็ไม่ได้เล่นแล้วก็เปิดก็นั่นแหละชาร์จแบตแล้วก็ทิ้งไว้ก็2 3วันก็แบตมันจะบวมนะครับก็มันไม่ดีกับสุขภาพแบตรีโพพวกนี้นะครับฉะนั้นเราต้องทำการดิชาร์จมันออกนะครับก็ซึ่งเครื่องชาร์จพวกนี้มันก็จะมีโหมดนี้อยู่ครับเราก็สามารถเข้ามาตรงนี้แล้วโหมดตัวนี้ดิชาร์จสามารถดิชาร์จออกไปได้ซึ่งสเปคกำลังวัตต์พวกนี้มันจะมีผลกับการดิชาร์จออกไปด้วยนะครับก็คือว่าถ้าเครื่องวัตต์สูงมันก็จะสามารถดิชาร์จออกไปกระแสได้สูงกว่าความหมายของมันก็คือดิชาร์จได้เร็วกว่าเราไม่ต้องรอนานเอาง่ายๆนะครับถ้าเครื่องที่มันสเปคต่ำๆมันจะดิชาร์จช้าครับเราก็ต้องนั่งรอมันนะครับก็อันนี้คือโหมดในการที่ชาร์จนะครับส่วนไอการสตอเรจก็คือว่าเราไม่เล่นแล้วอยากจะคือคิดว่าจะไม่ได้เล่นนานๆแล้วแล้วก็มาเข้าโหมดนี้นะครับมันก็จะเขาเรียกอะไรมันก็จะถ้าโวลต์มันต่ำมันก็จะชาร์จให้ไปถึงระดับที่ตั้งถ้าโวลต์มันสูงกว่ามันก็จะดิชาร์จออกไปให้มันตรงกับที่เราตั้งนะครับก็โหมดสตอเรจนะครับก็คือว่าถ้าเราจะเก็บแบตนานๆก็ให้เข้าโหมดนี้นะครับก็อันนี้คือคุณสมบัติของเครื่องชาร์จก็คนละยี่ห้อส่วนใหญ่ทำได้หมดนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับไอตัวโหมดพวกนี้นะครับก็จบเรื่องเครื่องชาร์จนะครับเรื่องถัดมานะครับก็คือเรื่องอันนี้บาลานซ์ชาร์จนะครับก็จะไปเรื่องตัวบาลานซ์บอร์ดเนี้ยอันนี้บอกเขาเรียกบอร์ดบาลานซ์ชาร์จนะครับก็เดี๋ยวมาเรื่องตัวเลขต่างๆที่อยู่บนแบตก่อนก็อธิบายอันนี้ก่อนค่อยมาอธิบายนี้จะเข้าใจง่ายกว่านะครับตัวเลขบนแบตนะครับก็อธิบายนะครับคือตอนแรกที่ผมดูเรื่องแบตมันจะมีตัวเลขตัวหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ย124ตอนแรกก็คิดคืออะไรอ่ะ C คืออะไรนะครับ C ที่อยู่บนตัวแบตตัวนี้นะครับก็คือไอ้ตัวเลขตัวนี้แหละไอ้1,500นี่แหละนะครับแต่ว่า1,500เนี่ยหน่วยมันเป็นมิลลิแอมป์อาวนะครับคือมิลลิแอมป์ต่อชั่วโมงนะครับก็เรียกง่ายๆเป็นมิลลิแอมป์แล้วกันนะครับก็คือ 1,500 มิลลิแอมป์นะครับถ้าแปลงเป็นแอมป์นะครับก็เอา 1,000 หารมันก็จะได้คือ 1.5 แอมป์นะครับซึ่ง C ตัวเนี้ยที่อยู่บนแบตตัวเนี้ยนะครับก็คือค่า 1.5 แอมป์นะครับทีนี้ไอ้คำว่า124เนี่ยความหมายมันคืออะไรนะครับความหมายของมันก็คือว่าแบตก้อนเนี้ยนะครับมันสามารถจ่ายกระแสออกไปได้นะครับก็คือ120คูณ 1.5 นะครับนั่นก็คือความสามารถของแบตก้อนเนี้ยที่จะจ่ายกระแสออกไปได้นะครับซึ่งมันก็เวลาเราเลือกแบตเราก็ต้องดูลำเราด้วยนะว่ามันกินกระแสไฟเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้คำนวณแป๊บนึงตกเลขนะครับก็120นะครับคูณกับ1.5นะครับก็คือว่าแบตก้อนเนี้ยมันสามารถจ่ายกระแสออกไปจากตัวมันได้นี่ก็คือ180แอมป์นะครับซึ่งสมมติใส่ในคอร์สเราหาร4เรามีมอเตอร์4ตัวนะครับมันก็จะถูกหารด้วย4นะครับก็45แอมป์นะครับซึ่งก็หมายความว่ามอเตอร์ถ้าเรากินกระแสแบบไม่เกิน45แอมป์อันนี้ก็คือจ่ายได้สบายๆนะครับ
ก็อันนี้คือเรื่อง C แล้วก็เรื่องว่า C ค่า C มาจากไหนแล้วก็ความหมายของ I-120C นี้คืออะไรนะครับเรื่องถัดมานะครับ 1,500 อันนี้คือค่าอะไรจริงๆมันคือค่าเค้าเรียกอะไรเราอาจจะชินว่ามันคือขนาดของแบตก็คือ 1,500 มันก็ก้อนใหญ่นะครับ 1,300 มันก็จะก้อนเล็กลงมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้คำว่า 1,500 เนี่ยความหมายของมันก็คือว่าความสามารถคือนอกจากมันจะจ่ายกระแสได้ไปตามนี้แล้ว 120C แล้วหมายความว่าความจุของมันนะครับมันสามารถจ่ายได้ในการชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยมันสามารถจ่ายกระแสไฟออกไปได้เท่านี้นะครับซึ่งมีรูปมาให้ดูน่าจะเห็นนะครับก็คือว่าเวลาเราชาร์จแบตพวกนี้แบตลิโธพวกนี้นะครับเราชาร์จเต็มเนี่ยก็คือมันจะ 4.2 โวลต์นะครับต่อเซลล์ผมอันนี้มองเป็นเซลล์นะครับไม่ต้องมองอันนี้มัน4เซลล์ก็ไปคำนวณเอาเองว่าก็คือ 4.2 คูณ4นั่นแหละคืออธิบายอย่างนี้มันใช้ได้กับทุกเซลล์ทุก S นะครับของแบตเตอรี่นะครับก็คือชาร์จเต็มเนี่ยเซลล์นึงมันจะคือ 4.2 นะครับแล้วก็คุณสมบัติของแบตลิโธก็คือว่าโวลต์ต่ำสุดของมันที่มันไม่พังอ่ะก็คือ 3.0 โวลต์นะครับต่ำกว่านี้คือพังนะครับไม่เชื่อก็ลองดูนะครับทีนี้ความสามารถของเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนี้แต่เวลาเราเล่นจริงๆอ่ะเราไม่เอาโวลต์ต่ำลงมาถึง 3.0 โวลต์อยู่แล้วครับเราจะอยู่ที่ประมาณส่วนใหญ่นะครับก็ประมาณ 3.6 3.7 ประมาณนี้นะครับที่เราเล่นๆกันนะ 3.6 3.7 นะครับซึ่งตัวเลข 1,500 ตรงเนี้ยมันก็คือช่วงนี้นะครับว่ามันสามารถจ่ายกระแสมาได้ก็คือ 1,500 มิลลิแอมป์นะครับก็คือจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แต่จริงๆผมไม่มีข้อมูลว่าจริงๆแล้วไอ้ 1,500 เนี่ยมันคือระยะจาก 4.2 มาถึงกี่โวลต์นะครับคือผมลองแล้ว 3.6 เนี่ยไม่ได้ 1,500 นะครับก็จะได้ประมาณที่ผมลองจะอยู่ประมาณ 3.3 ถึง 3.4 นะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ก้อนนะครับมันถึงจะได้ 1,500 นะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าวิธีเวลาเราเล่นนะครับเซฟสุดสำหรับคือดีกับสุขภาพแบตเราสุดก็คือประมาณ 3.6 3.7 นะครับถ้าใครอยากจะมาลงต่ำถึง 3.3 3.4 ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไอ้ค่า 1,500 เนี้ยคือที่ผมลองนะครับก็คือมันต้องลงมาต่ำถึง 3.3 ถึง 3.4 นะถึงจะได้ 1,500 ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นไปแล้วเรามาชาร์จเวลาชาร์จนะครับชาร์จแบตผ่านเครื่องเนี้ยมันจะบอกว่ามันจ่ายกระแสไฟกลับเข้าไปเท่าไหร่มันก็คือไอ้ค่านี้แหละนะครับซึ่งถ้าเราตั้งโวลต์ต่ำสุดไปที่ 3.6 3.7ค่าตัวนี้มันจะไม่ได้ 1,500 นะครับเราต้องลงมาต่ำถึงประมาณเนี้ย 3.3 ถึง 3.4 นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยดีกับสุขภาพแบตเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็ตั้งประมาณนี้นะครับก็จบเรื่องแบตนะครับเรื่องโวลต์แล้วก็เรื่อง C มันมีอีกแบตอีกประเภทหนึ่งนะครับที่มันเรียกว่า HV นะครับก็คือไฮโวลต์นะครับไฮโวลต์นะครับก็คือว่าโวลต์มันจะสูงกว่า 4.2 หมายถึงว่าโวลต์สูงสุดของมันนะครับมันจะสูงกว่านะครับมันจะอยู่ที่4.35 โวลต์นะครับตรงนี้ของ HV นะครับก็หมายความว่าค่าความจุของมันเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรมันจะเยอะกว่าก็ดูง่ายๆนี่ 1,500 ถ้าเป็นไฮโวลต์มันก็จะมาถึงนี่นะครับก็ตรงนี้มันกว้างกว่าก็คือมันสามารถจ่ายไฟได้เยอะกว่านะครับก็แล้วแต่ผู้ผลิตว่าเขาจะเพิ่มความจุของมันหรือว่าจะลดขนาดมันลงนะครับจะงงไหมเนี่ยก็คือว่าผมมีตัวอย่างให้ดูอันนี้สองอันนี้ครับขนาดเท่ากันเลยผมลองวัดแล้วน้ำหนักก็เท่ากันด้วย6ประมาณ62 63กรัมนะครับสองก้อนเนี้ยมันเท่ากันนะครับแต่อันเนี้ย 4S 450นะครับ450มิลลิแอมป์นะครับแต่ตัวเนี้ย 4A เหมือนกัน650แต่ว่าเป็นไฮโวลต์ก็หมายความว่าตัวเนี้ยช่วงเนี้ยมันเยอะกว่าคือตัวมันเท่ากันครับแต่ว่ามันสามารถจ่ายกระแสออกไปได้เท่ากันก็ทำให้เขาเรียกอะไรในน้ำหนักที่เท่ากันมันสามารถจ่ายไฟได้เยอะกว่านะครับก็อันนี้เป
็นเรื่องของไฮโวลต์นะครับซึ่งใครจะเอาไฮโวลต์ไปใช้ก็ดูด้วยนะครับว่าบอร์ดตัวเองรับได้หรือเปล่าอย่างตัวเนี้ย 4S นะครับเราไปใช้กับบอร์ดที่มันรับ 4S ก็ต้องเช็คด้วยว่ามันสามารถรับเกินได้ไปมากกว่านั้นได้หรือเปล่านะครับก็อย่างถ้าบอร์ดรับ 5S 6S ได้ใช้ 4S ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นไฮโวลต์นะโวลต์มันจะสูงกว่า 4S ปกตินะครับฉะนั้นก็จะใช้ไฮโวลต์ก็เช็คบอร์ดเราด้วยนะว่าสามารถรองรับบอร์ดที่เป็นไฮโวลต์ได้นะครับก็จบเรื่องแบตก็มาเรื่องเจ้าตัวนี้นะครับก่อนจะพูดถึงเรื่องตัวนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องการชาร์จก่อนปกติเวลาเราชาร์จแบตนะครับเขาจะบอกว่าชาร์จคือตามสเปคของแบตนะครับเขาจะบอกว่าชาร์จที่กี่ซีนะครับส่วนใหญ่ถ้าเขาไม่บอกค่ามาตรฐานทั่วๆไปในทุกวันนี้ก็คือ 2C นะครับก็ความหมายก็ว่าแบตก้อนเนี้ยสามารถชาร์จเข้าไปได้ 2C ก็คือ 1C ก็คือ 1.5 นะครับ 2C ก็คือ 3 แอมป์นะครับก็คือแบตก้อนเนี้ยสามารถชาร์จได้ที่ 3 แอมป์นะครับทีนี้ไอ้เครื่องชาร์จเนี่ยมันก็รูเสียบมันมีแค่นี้มันก็เหมือนว่ามันชาร์จได้ทีละก้อนนะครับมันก็เลยมีตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวบาลานซ์ชาร์จครับตัวบาลานซ์ชาร์จทำหน้าที่อะไรนะครับถ้ามองบอร์ดแล้วมันจะงงเดี๋ยววาดรูปให้ดูนะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรครับมันก็คือดูจากตัวเนี้ยนะครับหัวต่อ XT60 นะครับมันก็คือการเอาหัวต่อ XT60 เนี่ยครับต่อพ่วงออกมาหลายๆอันนะครับอย่างเงี้ยครับบอร์ดเนี้ยก็คือถ้าคือมันเป็นวงจรนะครับมันก็จะมีการลายปิ้นอยู่ข้างในแต่ถ้าไม่มองลายปิ้นเนี่ยมันก็คือการต่ออย่างเงี้ยครับพ่วงออกมาเรื่อยๆถ้าเป็นวงจรขนานนะครับบาลานซ์ก็เหมือนกันครับอย่างเงี้ยมันก็จะต่อมามีกี่ชุดมันจะต่อออกมาอย่างเงี้ยนะครับสายบาลานซ์นะครับซึ่งคุณสมบัติของการต่อแบบเนี้ยการต่อวงจรขนานเนี่ยก็คือว่าโวลต์มันจะเท่ากันนะครับก็ทำให้เราสามารถเนี่ยเอาแบตที่ก้อนที่มันเท่าๆกันเนี่ยนะครับสองก้อนเนี่ยเอามาต่ออย่างนี้แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็สามารถชาร์จพร้อมกันได้นะครับก็วงจรขนานก็คือก็จำไว้อย่างนี้วงจรขนานโวลต์เท่ากันแต่กระแสไม่เท่ากันนะครับถ้าเราต่อชาร์จแค่ก้อนเดียวใช่ครับบอกไปเมื่อกี้มันชาร์จได้ที่3แอมป์ใช่ไหมครับพอมาต่อขนานนะครับต่อลักษณะอย่างนี้โวลต์เท่ากันกระแสไม่เท่ากันต่อ2ก้อนเราก็คูณ2เข้าไปนะครับเพราะว่ามันตัวละ3แอมป์นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต่อลักษณะอย่างนี้ก็หมายความว่าเราสามารถตั้งที่เครื่องเนี่ยให้มันสามารถชาร์จแบต2ก้อนพร้อมกันเนี่ยโดยผ่านเจ้าวงจรตัวเนี้ยวงจรบาลานซ์เนี่ยครับบอร์ดบาลานซ์เนี่ยนะครับก็คือที่6แอมป์นะครับก็คำนวณง่ายๆครับเราก็ดูว่าอันเนี้ย2C มันเท่าไหร่อย่างนี้3แอมป์นะครับแล้วเราต่อชาร์จพร้อมกันกี่ก้อน4ก้อนก็คูณ4 3ก้อนก็คูณ3นะครับก็ที่แนะนำก็คือควรจะเป็นแบตรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันขนาดเท่ากันนะครับก็คือ1,500ก็ 1,500 นะครับถ้าต่างยี่ห้อกันขนาดเท่ากันนี้ก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรมันจะไม่เท่ากันอ่ะนะครับก็พยายามเอารุ่นเดียวกันนะครับก็คือถ้าอย่างเงี้ยก็ชาร์จพร้อมกันได้2ก้อนนะครับก็ฉะนั้นเวลาซื้อแบตก็คิดดีๆครับจะซื้อทีละก้อน2ก้อนครับก็ซื้อให้มันเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันก็ทีเดียวสัก 4-5 ก้อนนะครับก็แล้วแต่นะครับก็อันนี้ก็คือหน้าที่ของเจ้าตัวบาลานซ์นะครับทวนอีกทีก็คำนวณง่ายๆก็ดูก่อนว่าก้อนนึงเนี่ยมันใช้กระแสเท่าไหร่นะครับไอ้เรื่องโวลต์ไม่ต้องสนใจนะครับกระแสเท่าไหร่นะครับก็อย่างตัวนี้3แอมป์มีกี่ก้อนก็คูณไปนะครับแล้วก็ตั้งค่าเครื่องนะครับอย่างตัวนี้3แอมป์สมมุติผมต่อ5เครื่องนะครับก็คือเท่าไหร่15แอมป์ซึ่งอันนี้จ่ายไม่พอมันแค่14แอมป์นะครับฉะนั้นเนี่ยขนาดของเจ้าเครื่องเนี่ยมันก็มีผลในการกับจำนวนแบตที่สามารถชาร์จได้ใน1ครั้งนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ครับก็ขนาดตามราคาครับถ้าแอมป์สูงก็แพงกว่านี้นะครับแล้วมันก็จะชาร์จแต่ว่ามันก็จะชาร์จได้พร้อมกันทีละหลายๆก้อนนะครับก็ประหยัดเวลาเราก็แค่นั้นนะครับที่มันตังที่เราจ่ายไปนะก็เพื่อเซฟเวลานั่นแหละครับจบครับ EP แรกเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่กับเครื่องชาร์จนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ
คนที่เพิ่งเริ่มเล่นที่แบบว่าไม่รู้อะไรเลยเหมือนผมสมัยก่อนนะครับไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะครับก็โชคดีหน่อยที่ว่าเรียนอิเล็กมามันก็เลยพอจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้เร็วกว่าคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็ลองดูครับถ้ามีคำถามก็ถามมาผมไม่แน่ผมอธิบายรู้เรื่องหรือเปล่านะครับมันตัวเลขมันเยอะนิดนึงนะครับเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงนะครับเพิ่งนึกออกจริงๆอันนี้เป็นอีกวันไปแล้วนะครับผมเพิ่งนึกออกนะครับว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันทำอีกอย่างนึงได้นะครับนอกจากไอ้ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือว่าเวลาที่เราชาร์จนะครับมันสามารถเช็คว่าแบตเราอะเสื่อมหรือไม่เสื่อมได้นะครับโดยเข้าไปเช็คเรื่องเขาเรียก IR ครับ Internal Resistance นะครับก็คือความต้านทานภายในของเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับก็เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับมันจะเช็คได้ก็คือมันต้องเริ่มชาร์จไปสักพักหนึ่งครับก็ประมาณไม่เกินนาทีนะครับก็ผมให้ดูก็อย่างอันเนี้ยแบตอันเนี้ยผมบินไปไม่ถึง10ไฟนะครับแบตก้อนเนี้ยนะครับโวลต์ก็ครบ D 4เซลล์นะครับก็กดเข้าไปครับกดสตาร์ทนะครับตรงเนี้ยมันจะมีแถบตัวเนี้ยครับที่มันเลื่อนดูได้ว่าเลื่อนดูข้อมูลได้ครับว่าอะไรยังไงครับก็เลื่อนมาอีกอันนึงครับมันจะเห็นครับตรงเนี้ยหน่วยเป็นมิลลิโอห์มนะครับก็รอแป๊บนึงครับประมาณเกือบนาทีนะครับมันจะมีตัวเลขขึ้นมานะครับซึ่งตัวเลขตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกว่าแบตเราอะเสื่อมหรือไม่เสื่อมนะครับก็ถ้าใครซื้อมาครั้งแรกก็อย่าลืมมาลองเช็คค่าตัวนี้นะครับคือพอเราใช้ไปนานๆไปครับแบตเริ่มเสื่อมค่าตัวเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมมีเปรียบเทียบให้ดูนะครับอย่างตัวนี้ใช้มาน่าจะหลายปีแล้วครับบวมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทียบให้ดูอ่ะอันนี้ขึ้นมาแล้วครับมันอยู่ประมาณ 3.34 มิลลิโอห์มนะแต่ละเซลล์นะครับก็จะอยู่ประมาณเนี้ย3ถึง5ประมาณนะเท่าที่ผมลอง 3-4 ก้อนนะครับค่าก็อยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเอาอันนี้ให้ดูนะครับไอ้ที่มันบวมๆเนี่ยมันดูว่าค่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็อันนี้เริ่มชาร์จนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็รอมันแป๊บนึงนะครับก็ค่าขึ้นมาแล้วครับก็8 9 10กว่า12 17นะครับก็อันนี้มันเสื่อมแล้วนะครับก็ถ้าใครได้แบตมาใหม่หรือแบตมือ2ก็สามารถเอาเครื่องพวกนี้นะครับมาตรวจสอบสภาพเค้าเรียกนะแบตได้ครับว่าเสื่อมหรือไม่เสื่อมจริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเลขจริงๆที่ออกมาจากโรงงานแล้วคือยังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้นะครับว่าตัวเลขที่เหมาะสมว่าแบตเนี่ยใช้ได้หรือไม่ได้ว่าต้องเป็นตัวเลขค่าเท่าไหร่นะครับก็เราก็อย่างนี้ก็ได้ครับก็เปรียบเทียบจากค่าครั้งแรกที่เราซื้อมาแล้วก็ดูว่ามันเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่แล้วก็ไปถึงจุดไหนที่เรามองว่ามันไม่น่าจะใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแบตพวกนี้ถึงมันจะเสื่อมเราก็เขาเรียกอะไรเราก็เอาไปทำอย่างอื่นได้อย่างตัวเนี้ยมันเอาไปบินคงไม่ได้ครับอันตรายนะครับก็เราอาจจะไปใช้แบบสต็อปกันเอาไปใช้แบบมัน 3,000 เนี่ยครับมันก็ยังสามารถชาร์จแบตพวกนี้ได้นะครับก็เอาตัวนี้ไปเก็บแล้วก็เอามาจ่ายเป็นตัวจ่ายไฟให้กับแบตพวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเอามาใส่หัวแร้งแบบเนี้ยเพราะหัวแร้งพวกนี้มันรับแบต 4S ได้อย่างเงี้ยก็ทำแบบนั้นก็ได้นะครับก็ไม่ถึงขนาดต้องเอามันไปทิ้งนะครับนอกจากมันไม่ไหวจริงๆนะครับก็ค่อยเอาไปทิ้งนะครับก็จบน่าจะครบแล้วสำหรับ EP 1 นะครับเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่กับวิธีการชาร์จกับเครื่องชาร์จนะครับลองดูครับถ้ามีคำถามอะไรก็ใส่ไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยวเข้ามาตอบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจ Flow and Flip ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ